เดือดต่อเนื่องกองทัพรัสเซียถล่มค่ายทหารยูเครนรายวันแฉลึกป่วนลงประชามตินำบัตรผีหย่อนหีบลงคะแนนจากกรณีที่นายวิตาลีคลิโกนายกเทศมนตรีของกรุงเคียฟในยูเครนเปิดเผยผ่านทางเทเลกราฟว่าเกิดเหตุระเบิดหลายครั้งในเขตเชฟเชนเคฟสกี้ของกรุงเคียฟเมื่อเช้าวันนี้แต่ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการระเบิดหรือว่าผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บถึงกระนั้นหน่วยพยาบาลฉุกเฉินและทีมกู้ภัยก็รุดมายังที่เกิดเหตุมีชาวบ้านได้รับความช่วยเหลือและอพยพออกจากอาคาร2หลังในขณะที่เมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาดร.ปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพาคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ข้อความลงในบล็อกดิจิทัลถึงสถานการณ์ในยูเครนโดยบอกว่าเป็นข่าวเมื่อ8ชั่วโมงที่แล้วว่ารัสเซียได้มีการถล่มคลังแสงของยูเครนที่เมืองซาโปริเซียระหว่างที่มีการลงประชามติมีทหารยูเครนเสียชีวิต1นายบาดเจ็บ7นายโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมของรัสเซียรายงานอย่างเป็นทางการว่ากองทัพรัสเซียได้มีการถล่มค่ายทหารยูเครนหลายที่กว่าล้างกองทัพยูเครนมากกว่า400คนขึ้นไปพร้อมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆด้วยในขณะที่หน่วยรบพิเศษที่ทำหน้าที่เป็นพลซุ่มยิงหรือสไนเปอร์ได้รับภารกิจให้เก็บกวาดกองทัพยูเครนในยามค่ำคืนทหารเหล่านี้มีอุปกรณ์ที่สามารถทำให้มองเห็นศัตรูในที่มืดได้อย่างดีคลิปนี้กลุ่มสไนเปอร์กำลังเก็บทหารยูเครนทีละคน2คนต่อมา25กันยายน2565ดร.ประถมพงษ์ได้มีการบอกอีกว่าเช้ามืดวันนี้กองทัพรัสเซียมีการยิงขีปนาวุธถล่มโครงสร้างพื้นฐานและค่ายทหารยูเครนในเขตชานเมืองซาโปริเซียอย่างน้อย10ลูกกว่าที่การระดมพลในรัสเซียจะแล้วเสร็จผมว่าค่ายทหารยูเครนที่ยังเหลืออยู่ในเขตชานเมืองเคอร์ซันโดเนสโอเดซาคาคิฟและซาโปริเซียคงอ่วมอรทัยกันไปแน่แล้วกองทัพรัสเซียยิงปืนใหญ่และขีปนาวุธหลายลำกล้องถล่มค่ายทหารยูเครนในชานเมืองโดเนสอย่างหนักข่าวเช้ามืดของวันนี้ขณะที่เอวาบาเลตนักข่าวชาวแคนาดาซึ่งก็เป็นหนึ่งในนักข่าวที่อยู่ในบัญชีดำของรัฐบาลยูเครนบอกว่ากองทัพยูเครนมีการยิงปืนใหญ่และขีปนาวุธถล่มใส่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ในเขตดอนบาสอยู่บ่อยๆแต่สื่อตะวันตกไม่ยอมรายงานกันเลยนอกจากนี้เขายังบอกอีกว่ารัฐบาลยูเครนส่งหน่วยวินาศกรรมเข้ามาป่วนในสถานที่ลงประชามติเอาบัตรไร้ใบที่กาปฏิเสธไว้ล่วงหน้าเตรียมไปหย่อนลงกล่องก็มีแต่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนระบุที่มาที่ไปชัดเจนเมื่อสอบสวนในความว่ารัฐบาลยูเครนส่งมาป่วนจึงถูกจับกุมทหารที่เฝ้าเขตที่ลงประชามติก็เพื่อที่จะจัดการกับกลุ่มคนเหล่านี้ในขณะที่วันนี้วันที่26กันยายน2565ดร.ประถมพงษ์ยังได้มีการโพสต์ข้อความอีกว่าข่าวล่าสุดเมื่อกี้นี่เองรัสเซียนำเครื่องบินรบสมัย SU-57 มาซ้อมปฏิบัติภารกิจท่ามกลางข่าวลือว่ากองทัพอากาศรัสเซียได้รับการมอบหมายภารกิจพิเศษให้ถล่มระบบป้องกันภัยทางอากาศที่เหลืออยู่ของยูเครนจับตาดูข่าวให้ดีอดีตนายทหารของรัฐบาลยูเครนหลายนายซึ่งยอมรับว่าหลงผิดที่เคยไปอยู่ข้างรัฐบาลเซเลนสกี้ของยูเครนได้พากันเลิกรับใช้รัฐบาลเซเลนสกี้แล้วมาเข้าพบกับสภาประชาชนโดเนสเพื่อขอสมัครเป็นทหารรับใช้ประชาชนในเขตดอนบาสต่อสายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแห้งสายมินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานอมเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5กล่องแถม1กล่องทันทีในราคาเพียง 1,090 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ02-114-6663รีบโทรมาเลยนะคะ